ช็คลองสุดร้องสุดเสียงเลยนะโอเคไหมไม่ร้องเบาๆนะร้องดังๆเลยฮะมานี่เป็นเวลานะมาสกายมานี่เป็นเวลาเธอไว้ดวงใจขอดังอีกครับขอดังอีกมานี่เป็นเวลาI want to go to go to go That's such a bad love God goes back home and I To look let us go Money เป็นเวลา Money เป็นเวลานะ Mask and ดังอีก Money เป็นเวลาจะไว้ดวงใจอีกครั้งหนึ่งชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่
พระองค์ที่ลึกของแผ่นดินอยู่ในพระหัตถ์ที่สูงของภูเขาเป็นของพระองค์ที่ลึกของแผ่นดินอยู่ในพระเราร้องเพลงเป็นรำนมัสการและชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่พระองค์เพราะพระเยโฮวาเพราะพระเยโฮวาเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่องค์จอมราชาใหญ่ยิ่งเหนือพระใดองค์พระศิลาแห่งความรอดของเราเราร้องเพลงเป็นรำนมัสการและชื่นชมยินดีในความยิ่งใหญ่พระเรามาเพื่อร้องเพลงนมัสการเรามาเพื่อชื่นชมยินดีเราดังถวายองค์พระผู้ใจร้องเพลงสรรเสริญแด่พระองค์เมชื่นใจเมตตาลังมามาทุกคนชื่นใจเมตตาลังมาก็ประคองลงมาสู่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งเมตตาลังมาลีลังมาทายชื่นเอเมนเมตตาลังมามาทุกคนชื่นใจมีท่าด้วยนะเมตตาลังมาประคองลงมาสู่ทุกคนคราวนี้ดังๆเลยครับผมสุดเสียงเลยนะตาให้ชื่นใจเมตตาลังมามาดูฝนชื่นใจเมตตาลังมาพระพระพอลงมาสู่ทุกคนอีกครั้งหนึ่งเมตตาลังมาลีลังมาตาให้ชื่นอาทำท่าได้นะดูอาจารย์เอ๋ได้ฮะเมตตาลังมาพระพระพอลงมาสู่ทุกคนเอโอเรามารักกันI'm not sure if you're going to be able to do that.
ร้องเพลงนี้กันอีกครั้งนึงเป็นภาษาอังกฤษนะครับ
ยอมจำนนให้ยอมจำนนให้ฉันหัวใจข้ายินดีทำทุกอย่างข้ายอมจำนนให้ยอม
ข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับเวลาที่เราได้ร้องเพลงถวายเกียรติแด่พระองค์ข้าแต่พระเจ้าทุกลิ้นนั้นเป็นของพระองค์ทุกอิริยาบถเป็นของพระองค์ข้าแต่พระบิดาเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับพระคุณพระองค์ที่ทำให้เราได้มาสรรเสริญพระองค์ข้าแต่พระเจ้าข้าพระองค์รู้ว่าคำสรรเสริญของคนทั้งโลกก็ไม่มีค่าพอสำหรับพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงยิ่งใหญ่เกินที่พวกเราจะนมัสการพระองค์ได้แต่เป็นโดยพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ทรงอนุญาตให้เรานมัสการพระองค์ขอบคุณพระองค์และฝากเวลาต่อไปไว้กับพระองค์ในพระนามพระใหม่เยซูคริสต์เจ้าเอเมนให้เราประมือเสริมพระเจ้าด้วยกันครับอยากจะถวายทรัพย์นะผมร่วมกันร้องเพลงข้าขอถวายตอนถวายทรัพย์ให้หน่อยพี่น้องคะเรานมัสการพระเจ้าขอบคุณพระเยซูอาเมนไหมคะอันนั้นเช้าวันนี้นะคะเงินที่เราจะถวายให้กับพระองค์นั้นนะคะให้เรามอบทั้งหมดที่เรามีกับพระเจ้าไม่ว่าเท่าไหร่ที่พี่น้องเตรียมมาที่จะถวายให้กับพระองค์ให้พี่น้องอธิษฐานกับพระเจ้าว่านี่คือทั้งหมดที่ข้าพเจ้ามีนี่คือทั้งหมดที่พระเจ้าให้กับข้าพเจ้าขอพระเจ้าทรงเพิ่มพูนทั้งหมดที่เรามีนี้ที่จะพอกพูนงอกเงยมากยิ่งขึ้นก่อนที่พี่น้องจะถวายให้กับพระเจ้าให้อธิษฐานกับพระเจ้าก่อนที่พี่น้องจะกดนะคะoffering ให้พี่น้องที่จะอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยกันนะคะขอเชิญผู้จัดเชิญถุงถวายและเราก็จะมอบให้กับพระเจ้าด้วยคำอธิษฐานของเราให้เราให้กับพระเจ้าด้วยหัวใจที่เรารักกับพระเจ้าเราไม่ได้บริจาคให้กับพระเจ้าแต่เราถวายให้กับพระองค์เพราะว่าเรารักพระเยซูฮาเลลูยานี่คือเหงื่อของเรานี่คือสติปัญญาของเรานี่คือการอดหลับอดนอนของเราเรามอบให้กับพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาให้เรานมัสการพระเจ้าให้เรานมัสการพระองค์ฮาเลลูยาด้วยกันค่ะในเช้าวันนี้พระบิดาเจ้าค่ะเราขอมอบทุกสิ่งที่เรามีแด่พระเยซูพระองค์เจ้าค่ะกำลังสติปัญญาของเราทั้งหลายเป็นของพระเจ้าขอพระองค์ทรงคืนให้กับข้าพระองค์เป็นร้อยเท่าพันเท่าทวีคูณเพื่อที่ข้าพระองค์นั้นพระเจ้าจะสามารถเป็นพรให้กับคนอื่นที่เขาไม่มีได้พระองค์เจ้าค่ะอย่าให้ข้าพระองค์ได้ขัดสนสิ่งดีอันใดเพื่อที่ข้าพระองค์นั้นจะประกาศเกียรติสิริของพระเจ้าต่อคนเหล่านั้นพระองค์เจ้าค่ะลูกหลานของพระเจ้าจะไม่เคยขอทานเราทั้งหลายพระองค์เจ้าค่ะจะให้ยืมแต่ไม่ถูกยืมพระองค์เจ้าค่ะให้เราสูงขึ้นทางเดียวแต่ไม่ได้ต่ำลงพระเจ้าขออวยพรเราทั้งหลายพี่น้องที่ถวายให้กับพระองค์ในเช้าวันนี้ทั้งหมดที่เขามีพระองค์เจ้าค่ะเขามอบให้แด่พระเยซูองค์นี้พระองค์เจ้าค่ะเราสรรเสริญพระองค์ร่วมกันเราอธิษฐานขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอเชิญพี่น้องนั่งลงค่ะให้เราปรบมือให้กับทีมนมัสการให้เราปรบมือให้กับผู้นำนมัสการด้วยนะคะสวัสดีค่ะขออนุญาตประกาศนะคะสำหรับตารางรับใช้ของเดือนหน้านะคะเดือนกรกฎาคมนะคะวันที่7นะคะผู้นำอธิษฐานคุณจำรัดนะคะปฏิคมคุณแป๋วผู้นำนมัสการคุณอมริตนะคะผู้เทศนาอาจารย์เอนักร้องช่วยธัญญาและดิวนะคะผู้หนุนใจถวายคุณอมริตผู้เดินถุงถวายคุณติ๊กและคุณเดือนนะคะแล้วก็เราจะมีศีลพิธีศีลมหาสนิทสำหรับอาทิตย์หน้าด้วยนะคะโดยผู้ประกอบพิธีนะคะคุณอมริต
ผู้เชิญถ้วยน้ำองุ่นคุณทานะคะผู้เชิญขนมปังคุณจำรัดนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะมีการประชุมคณะกรรมการภาคบ่ายนะคะแล้วก็อาทิตย์หน้าเราจะมีวิซิเตอร์นะคะเราจะมีทีมที่จะไปมิชชั่นทริปที่ประเทศไทยนะคะจะได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมเยียนเรา so next week we will have a mission trip mission team you come and visiting us เป็นเด็กน้อยนะคะม.6นะคะอาทิตย์หน้านะคะก็จะมีโอกาสได้มาเยี่ยมเราโอเคนะคะก่อนที่เราจะแยกย้ายนะคะเด็กๆของเราเข้าห้องเรียนนะคะอาทิตย์นี้จะเป็นอาทิตย์สุดท้ายของอาจารย์สุพรรณีนะคะใช่ไหมคะอาจารย์โอเคเราอยากจะเชิญอาจารย์นะคะแล้วก็น้องแตงโมนะคะเป็นคุณแม่ของน้องแตงโมจะอธิษฐานเผื่อนะคะการเดินทางกลับเมืองไทยขอเชิญอาจารย์ค่ะ so we got farewell แตงโมด้วยค่ะแตงโมด้วย mom she going next week she's going อาจารย์ไปวันไหนนะคะวันที่วันพุธค่ะวันที่3วันที่3วันที่3โอเคค่ะ the 3rd of July she's leaving Australia so we got to pray for her ค่ะแป๊บเดียวใช่ไหมอาจารย์อธิษฐานเพื่อการเดินทางของอาจารย์กับเมืองไทยนะคะแล้วก็พันธกิจที่เมืองไทยด้วยนะคะคริสตจักรที่เมืองไทยด้วย just pray for everything that she got to do in Thailand and all her missions on the stuff on that she got to be doing just pray for that as well โบสถ์อยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ห้วยใหญ่นะคะที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีค่ะโอเคค่ะถ้าพี่น้องผ่านไปที่ชลบุรีพี่น้องก็แวะเยี่ยมอาจารย์ได้นะคะ so if you go around Chonburi province so you could come and visit her and that the more detail get in contact yes นะคะให้เรายื่นมือมาค่ะพี่น้องเราจะอธิษฐานเพื่ออาจารย์สุพรรณีด้วยกันค่ะโอเคแตงโมส์มัมและเธอพระบิดาเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเยี่ยมเยียนของอาจารย์แล้วก็สำหรับน้องแตงโมด้วยที่มาอยู่ที่นี่พระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์นั้นทรงเป็นพระเจ้าที่แสนดีแล้วก็เป็นพระเจ้าที่ห่วงใยพระองค์เจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับอาจารย์ในการเดินทางกลับเมืองไทยขอพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยพระองค์เจ้าค่ะในการเดินทางปลอดภัยตลอดทั้งพันธกิจที่อาจารย์ทำอยู่นั้นคริสตจักรและสิ่งที่เป็นความตั้งใจที่อาจารย์ต้องการอยากจะทำนั้นก็ขอพระเจ้าที่จะให้ประสบความสำเร็จพระองค์เจ้าค่ะเป็นกำลังและเป็นสติปัญญาพระองค์เจ้าค่ะในพันธกิจของพระองค์ที่จังหวัดชลบุรีพระองค์เจ้าค่ะเราเชื่ออย่างนั้นว่าคนไทยที่ชลบุรีนั้นจะได้มีโอกาสได้รู้จักกับพระเยซูโดยผ่านพันธกิจของอาจารย์พระองค์เจ้าค่ะขอพระองค์นั้นได้ทรงปกป้องผู้รับใช้ของพระองค์และทรงจัดเตรียมในสิ่งที่ขาดเหลือและสิ่งที่จำเป็นนั้นพระองค์เจ้าค่ะต่อชีวิตของท่านเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับแตงโมที่อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันพระเจ้าที่เขาจะเชื่อและวางใจในพระองค์พระบิดาเจ้าค่ะและเขาจะรู้ว่าพระเจ้าทรงรักเขาอย่างมากมายเราขอบพระคุณพระเจ้าร่วมกันในเช้าวันนี้ในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าให้พรในการเดินทางด้วยความปลอดภัยค่ะโอเคค่ะนะคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะเราจะเข้านะคะไปชั้นเรียนของเรานะคะ Oh Sunday school kids please make your way out to your classวันนี้นะคะเด็กๆหล่อมากนะคะแต่ว่าหวังว่านะคะยังไม่เลอะนะคะเดี๋ยวเลอะตุ้มเป๊ะมาโอเควันนี้วันพิเศษค่ะทุกคนแบบพิเศษมากๆนะคะวันนี้โอเคค่ะเด็กๆทุกคนนะคะเราจะเข้านะคะห้องเรียนของเราแล้วก็ผู้ใหญ่นะคะก็ให้เตรียมตัวของท่านนะคะในเช้าวันนี้Prepare yourself this morning for the word of God. With the phones put on silence. ผู้ล่ามของดิฉันก็หล่อมากใช่ไหมคะพี่น้องให้ปรบมือดังๆหน่อยสิคะหล่อมากหล่อมากหล่อมากยังไม่หล่อพอเลยเสียงดังนิดเดียวเองพี่ใช่ไม่ประทับใจพี่น้องผู้ล่ามของดิฉันหล่อไหมคะอันนั้นมันโหไล่แล้วครับผมขอบคุณพระเจ้าครับพี่เอ๋ช่วยเล่นโน้ตพี่ต้อยควักเงินซื้อเพื่องานนี้โดยเฉพาะใช่ไหมเพราะว่าก็อยากจะให้พี่น้องนะคะให้กับพระเจ้านะคะสิ่งที่ดีที่สุดที่พี่น้องมีนะคะโดยที่ไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นอเมนไหมคะ Give to God the best of your ability to give. Do not compare to anybody else. Amen. Amen. พี่น้องคะในเช้าวันนี้นะคะการที่พี่น้องได้มาที่โบสถ์เนี่ยนะคะการที่พี่น้องได้มาที่โบสถ์หมายความว่าพี่น้องได้เสียสละเรียบร้อยแล้ว So when you come to church what you did is you sacrifice yourself of coming to church พี่น้องได้ทำการถวายเครื่องบูชานั้นเรียบร้อยแล้ว So basically you offering yourself to on the altar already to God
วันนี้นะคะเออยากจะมีโอกาสนะคะได้แบ่งปันกับพี่น้องนะคะในหัวข้อนะคะที่บอกว่าหยุดพัก This morning on we would like to share the word of God with stop and rest ไปคนละทิศคนละทางเลยนะคะตอนอยู่ในสไลด์นี่สวยมากนะตอนอยู่ในสไลด์สวยมากโอเคนะคะวันนี้นะคะจะให้หัวข้อว่าสบาโต The Sabbath is this morning titlesแล้วก็นะคะเดี๋ยวจะให้พี่น้องดูไปด้วยกันว่าหมายความว่ายังไงแต่ว่าเอ๋บอกพี่น้องเราเมื่อกี้บอกว่าการที่พี่น้องได้มาโบสถ์เนี่ยถือว่าพี่น้องได้ทำการถวายเครื่องบูชาแล้ว So what I'm saying again I want to say it again the way you come to church you have been sacrificing yourself เอ๋อยากให้พี่น้องเข้าใจคำว่า sacrifice นะคะnext slide please คำว่านะคะเสียสละนะคะหรือคำว่า sacrifice เนี่ยเวลาที่พี่น้องอ่านคำนี้ในพระคัมภีร์เวลาที่พี่น้องได้ยินคำนี้ในพระคัมภีร์หรือในการเทศนาใดๆก็ตามคำนี้มีความหมายเป็นองค์รวมขึ้นอยู่กับบริบทของมันว่ามันหมายความว่ายังไง So this morning I want to talk about solemnly sacrifice the meaning of that and in how you can read it in context when you come to across the word sacrifice in the Bible โอเคนะคะความหมายแรกนะคะคือคำว่าสังเวยบูชายัญต่อไปคำแปลว่าเสียสละบวงสรวงพลีเครื่องบูชาเครื่องบนเครื่องสังเวยการพลีการบูชายันสัตวบูชาเวลาที่พี่น้องได้ยินคำว่า sacrifice นะคะไม่ว่าคนที่รู้จักพระเจ้าพูดหรือคนที่เป็นคริสเตียนพูดทั้งหมดทั้งมวลนี้คือความหมายของคำนี้ So the word sacrifice got a lot of meaning to it got a lot of word attaching to the word sacrifice likeไม่รู้จะพูดจริงพูดยังไงโอเคทีเนี้ยคนที่ไม่รู้จักพระเยซูเขาก็ทำการ sacrifice so those people even though they don't know Jesus Christ they still doing sacrifice as well พี่น้องเดินไปข้างบ้านพี่น้องจะเห็นธูปเห็นเทียนเห็นผลไม้เห็นเครื่องสักการะของเขาเครื่องบูชายัญของเขาบางคนมีไข่ต้มบางคนมีหัวหมูอันนี้คือสิ่งที่เราเห็นบางคนมีน้ำแดงหลายๆขวดบางคนมีข้าวปลาอาหารบางคนมีดอกไม้ธูปเทียนนี่คือเครื่องเส้นไหว้นี่คือคำว่า sacrifice so why do we see the word sacrifice if we move next door to the temple you can see sacrifice you can see the term of like the incense and the apples and the fruit the pig head you know anything this come in offering to their godถ้าพี่น้องไปที่จังหวัดภูเก็ตในช่วงนะคะเทศกาลกินเจพี่น้องก็จะเห็นการ sacrifice โดยการเชือดเนื้อเถือหนังนะคะด้วยการเดินผ่านนะคะตะปูนะคะเดินผ่านนะคะพวกชาโคไฟนะคะถ่านนะคะต่างๆเหล่านี้ถือว่าเป็นคำนี้คือการ sacrifice so the word sacrifice you find it in Phuket province in Thailand there's a ritual thing that they do is walking through nails and that andcutting themselves out you know cutting bleeding and that's sort of sacrifice as well พี่น้องคะหลายต่อหลายครั้งนะคะเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราทำสิ่งนั้นให้กับใคร so many times we don't know why we do that for why we do the offering for we don't know who we do it for นะคะหลายต่อหลายครั้งเราทำเพราะว่าเราถูกสอนมาแบบนี้หลายครั้งเราทำเพราะว่าวัฒนธรรมแล้วก็สังคมพาเราทำแบบนี้แต่เราไม่เคยถามตัวเองว่าใครคือคนที่จะรับเครื่องถวายบูชานี้จากเรา So many times we do it because of the culture because the parent told you because of the environment around you you do it and you didn't know who you're offering to the sacrifice you never ask yourself who receive on the sacrificial thing that you present to you don't know who ดังนั้นเนี่ยพี่น้องคะทุกครั้งที่เรามาอยู่ในบ้านของพระเจ้าพี่น้องได้ทำการ sacrifice พี่น้องได้ทำการเสียสละพี่น้องได้มอบตัวท่านเองเป็นเครื่องถวายบูชาให้กับพระเจ้า So every time you come to the house of God what you did you sacrifice yourself to God การมาโบสถ์พี่น้องการมาโบสถ์เนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเป็นคริสต์หรือไม่เป็นคริสต์นะคะ So when you come to church it doesn't make you Christian or not Christian เอ๋ไม่รู้ว่าใครให้นิยามว่าถ้าไปโบสถ์ถือว่าคุณเป็นคริสต์พี่น้องมันไม่เป็นความจริงเลยมันมีข้อพระคัมภีร์ข้อไหนบอกไว้แบบนั้น So I believe that just you come to church doesn't make you a Christian พี่น้องการกินแฮมเบอร์เกอร์มันก็ไม่ได้ทำให้จมูกเอยาวขึ้นสักหน่อย So just like eating hamburger doesn't make my nose the bridge go higher make me look handsome beauty การที่คุณกินส้มตำจกข้าวเหนียวมันก็ไม่ได้ทำให้คุณเป็นลาวสักหน่อย
So if you just because you eat some tam and you know, popo salad and sticky rice doesn't make you loud, okay? แมนบ่พอ Man. ดังนั้นเนี่ยการมาโบสถ์นะคะไม่ได้มาแล้วขุดทำให้คุณเป็นคริสเตียนแต่คนที่มาโบสถ์เนี่ยพี่น้องคือคนที่มาเพื่อที่จะมาแสวงหาพระเจ้าที่เป็นเจ้าของชีวิตของเขา So therefore, when you come to church, doesn't make you Christian. Therefore, those people come to church. They come to seek God. That the God is the God of their life. เพราะว่านะคะพระเจ้าของบ้านหลังเนี้ยมีนามว่าเยซู Because the God of this house name is Jesus. เยซูคือเจ้าของโบสถ์นี้ Jesus is the owner of this church.ดังนั้นเอไม่รู้ว่านะคะชื่ออะไรเป็นเจ้าของคนข้างบ้านอาจจะมีพันชื่อก็เป็นได้อาจจะตีกันพี่น้องมาแย่งกันบ้านนี้เป็นของฉันของแก For our next door we don't know who owns that the place there might be thousands of gods owning that place but for this church Jesus is the owner พี่น้องคิดเหมือนเอไหมถ้ามีพันตนอยู่นั้นมันก็คงจะแย่งกันแหละนะคะว่านี่เป็นที่ของฉันนี่เป็นห้องของฉันนะคะมันก็คงทะเลาะเบาะแว้งกันเวลาที่เครื่องถวายบูชามาเอไม่เข้าใจนะแต่เอคิดเอง According to my understanding I'm pretty sure that next door if they got a lot of God over a thousand there must be a fight between among themselves you know who will receive the offering you know who will get the head of the pig who will get the fruit เพราะว่าถ้าวันนี้เอนําเครื่องถวายบูชามาใครจะรับเครื่องถวายบูชานั้น So when you brought the sacrifice who will receive my sacrificial thing แต่ถ้าพี่น้องมาในบ้านหลังนี้พี่น้องรู้ว่าเยซูยาเวจะเป็นคนที่รับเครื่องถวายบูชาของพี่น้องอาเมน But if you come to the church you bring an offering only Jesus Christ will be the one who receive พระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งความงุนงงพี่น้อง Because our God is a God not of the troubleนะคะพระเจ้าของเราไม่ใช่พระเจ้าแห่งความงุนงงพระองค์นะคะทำให้ตัวของพระองค์ชัดเจนเสมอว่าพระองค์คือยาเวพระเจ้านะคะเดียวเที่ยงแท้องค์เดียวเท่านั้น So God our God make himself clear to us all you know he never make us confusing our God is Jehovah he make himself clear to us to understand ดังนั้นการมาบ้านของพระเจ้าอ่ะพี่น้องเออยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้พี่น้องมาเพื่อที่จะรับจากพระเจ้าไม่ใช่มาเพื่อที่จะขอจากพระองค์ So just when you, I want you to understand this when you come to our God come to receive not ask for it you will get when God give it to you พี่น้องเหมือนบทเพลงที่เราร้องไปเมื่อกี้นี้บอกว่า Lord I give my life to youJust like the song we sang before, Lord, I give my life to you. ดังนั้นเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามที่พระเจ้าอยากทำกับชีวิตของฉันขอพระองค์จงทำเถิด So therefore, Lord, be your way. Whatever you want to be done in my life, do it. อย่ามีความคิดเพียงแค่ว่าฉันมาโบสถ์เพื่อจะขอจากพระเจ้า So don't have the idea just come to church to ask.พี่น้องคะมันจะมีโมเมนต์แบบนั้นแน่ๆนะคะแต่มันไม่ควรเป็นมายเซตของพวกเราเวลาที่เรามาโบสถ์เราควรมาเพื่อที่จะ receive เพื่อที่จะรับบางสิ่งบางอย่างจากพระเจ้า So therefore it could be a moment in time when you come ask for God but that shouldn't be a mindset of you to come and you know, ask all the time but no you should be is receiving what God has purposed in you for you พี่น้องคะคนที่มีแฟนอยู่ที่โบสถ์เนี่ยบางครั้งการมาโบสถ์ของเขาก็ไม่ได้ต้องการอยากจะมาหาพระเจ้านะคะแค่เขาอยากมาอยากจะเห็นหน้าแฟนของเขา If you got girlfriend or boyfriend in this church you only come here to see them sometimes not come to see God แมนบ่ลุงแมนอยู่เดี๋ยวเนาะเออมาหาผู้สาวแหมนะคะดังนั้นเนี่ยบางครั้งก็ไม่ได้ตั้งใจมาหาพระเจ้าแต่เพราะว่าอยากจะเห็นหน้าแฟน So sometimes they didn't come seeking God but they want to see their girlfriend or boyfriend onlyพี่น้องนะคะมันเป็นธรรมชาติของพระเจ้าอยู่แล้วที่พระเจ้าอ่ะจะดูแลความต้องการของพวกเราที่นั่งอยู่ที่นี่ It's the nature of God. God will take care of that. Don't worry about it. นะคะ God he be the one to take care of that. แล้วก็มันเป็นความปิติยินดีของพระเจ้าที่พระองค์จะต้องแน่ใจว่าคุณลุงเฉลียวนะคะคุณลุงคุณนะคะอาจารย์เจมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เพียงพอในการดำรงชีวิตนะI'm sure our God had to be concerning about each one of our lives. Make sure you got everything to be living for Him. He should make sure that you are doing okay. นะคะดังนั้นเนี่ยท่านไม่จำเป็นจะต้องมาโบสถ์แล้วก็มาขอเสมอไป So therefore, we don't have to come every time asking for God because He
He looked after that already. ดังนั้นหลายต่อหลายครั้งเนี่ยพี่น้องเราพลาดเวลาที่เราเข้ามาบ้านของพระเจ้าอ่ะเราก็มักจะมาเพื่อสิ่งที่เราต้องการแต่บ่อยครั้งเราก็ยังไม่รู้เลยว่าเราต้องการอะไร So many times we make a mistake coming always want from God want sometimes we don't know what we want you know พี่น้องคะเอ๊อยากหนุนใจพี่น้องนะคะเวลาที่พี่น้องมาโบสถ์เนี่ยนะคะจงทำตัวให้ว่างเปล่าเป็นแก้วที่ไม่มีน้ำเลยSo I want to encourage you this morning when you come to God, come to church, make yourself empty like an empty glass. แล้วก็อนุญาตเนี่ยให้พระเจ้าเติมแก้วที่ว่างเปล่านั้นให้เต็ม Then allow God to fulfill the empty glass that you have. เพราะว่าเราอ่ะไม่ใช่เครื่องถวายบูชาที่ตายแล้วแต่เราเป็นเครื่องถวายบูชาที่หายใจอยู่ Amen. So therefore we are not a dead offering, right? We are dead. We are alive ofsacrifice ลองเอามืออังที่จมูกสิคะว่าหายใจอยู่ไหม Like checking yourself you're still breathing put the finger just below the nose ใช่ไหมเรายังมีชีวิตอยู่ไหมคะ You're still living Amen เอาดังๆกว่านี้สิคะ Are you still living Amen นะเออให้มันรู้ว่ายังมีชีวิตอยู่นะคะดังนั้นเนี่ยพระเจ้าไม่ต้องการเครื่องถวายบูชาที่ตายแต่พระเจ้าต้องการเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิตSo basically, God wants a living sacrificial, not a dead one, a living one. เพราะว่าเครื่องถวายบูชาที่ตายพี่น้องมันทำอะไรไม่ได้มันปั้นไม่ได้มันแต่งไม่ได้มันตายแล้ว Because he knows that a dead offering can't do nothing at all. He cannot be used for anything. ดังนั้นพวกเราอ่ะที่เป็นเครื่องถวายบูชาที่มีชีวิตอยู่อ่ะเราจำเป็นจะต้องทำตัวเองให้ว่างนะคะเราจำเป็นเนี่ยนะคะจะต้องมีชีวิตอยู่เพื่อให้พระเจ้าทำบางอย่างในชีวิตของเรา So therefore we are living sacrificial things. We have to make ourselves free to be used by God. Have to be empty ourselves out for God to pour whatever He needs to pour into our life. เราจำเป็นจะต้องเป็นดินเหนียวดินน้ำมันที่ปั้นได้So therefore, we have to be a good clay that God can be more and make us. นะฮะอย่าเป็นนะคะดินที่มันแข็งมันปั้นยากแล้วมันก็แตกง่าย So therefore, don't be like a hard rock clay that cannot be used at all. It can be easy to crack. นะฮะดังนั้นเนี่ยนะคะอย่าหัวแข็งอย่าคอแข็งประเดี๋ยวคอจะหักพระคัมภีร์ของพระเจ้าบอกแบบนั้น The Bible says, don't be hard at neck. You know, you might break your neck. You know.ยิ่งพระเจ้าปั้นท่านได้มากเท่าไหร่ท่านก็จะเป็นเครื่องบูชาที่พระเจ้าพอใจมากขึ้นเท่านั้นอาเมน The more God created you make you the more God will be pleased with you พี่น้องคะในเช้าวันนี้เออยากจะให้พี่น้องนะคะดูนะคะในหนังสือปฐมกาลบทที่2นะคะข้อที่1ถึงข้อที่3ด้วยกัน Let's look at Genesis chapter 2 Genesis ปฐมกาลค่ะ Oh no โอเคค่ะปฐมกาลนะคะบทที่2ข้อที่1ถึงข้อที่3นะคะเดี๋ยวให้เราอ่านด้วยกันนะคะพี่น้องยืนขึ้นด้วยกันอีกครั้งนึงนะคะเราจะให้เกียรติกับพระวจนะคำของพระเจ้าเราจะอ่านด้วยเสียงดังฟังชัดนะคะโอเค3 4ฟ้าได้เห็นดินและบริวารทั้งสิ้นที่มีอยู่ในนั้นพระเจ้าทรงสร้างสิ่งใดนี้แลขอพระองค์ทรงปั้นแต่งชีวิตของเราตามอย่างที่พระองค์ปรารถนาที่จะให้เราเป็นขอพระองค์นั้นได้ทรงดูแลชีวิตของเราทั้งหลายเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้าข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ที่พระองค์นั้นทรงเลี้ยงดูข้าพเจ้าดุจเลี้ยงแกะพระองค์ทรงรู้ดีว่าที่หญ้าตรงไหนเขียวสดน้ำตรงไหนชอุ่มพระองค์จะนำเราไปที่นั่นเราขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ร่วมกันอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญทุกท่านนั่งลงค่ะขอบคุณมากค่ะพี่น้องวันนี้เราจะพูดเรื่องซาบาโตนะคะวันนี้เราจะพูดเรื่องซาบาโตด้วยกัน This morning we talk about the Sabbath มันเป็นสิ่งพี่น้องที่จำเป็นมากๆนะคะนะคะที่พวกเราอ่ะจะรู้น้ำพระทัยของพระเจ้า It's so important that you need the God's willing and God's heart พี่น้องเอพูดอีกครั้งหนึ่งนะคะว่ามันเป็นสิ่งที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆ
ที่พวกเราอ่ะนะคะจะรู้ความคิดของพระเจ้า It's so important so crucial that we know the God mind and how he thinks เมื่อเราไม่รู้ความคิดของพระเจ้าเมื่อเราไม่รู้พระทัยของพระองค์เราก็จะไม่รู้เจตนาของพระเจ้า So if we don't know how he thinks and what he thought is we won't know his purposes พี่น้องหนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดที่เอ๋พบบ่อยนะคะเมื่อเอ๋พูดคุยนะคะกับผู้คนแล้วก็เอ๋เชื่อว่าสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่เอ๋พบเจอจากตัวเองด้วย I find it's been make many mistakes you know and I found out that happened to myself as well นะคะก็ขอพระเจ้าช่วยเราในข้อผิดพลาดนี้ Let may God help us with this mistake that we make พี่น้องเอ๋สังเกตว่าผู้คนมักจะปฏิบัติมักจะปฏิบัติตามกฎเนี่ยอย่างรวดเร็วแต่พวกเขาไม่รู้ว่าทำไมพวกเขาจึงต้องทำตามกฎนั้นSo many of us, you know, we are acting according to the law, the rules, you know. But sometimes we don't ask ourselves why we're doing it. พี่น้องเอ๋เป็นคนลักษณะแบบนั้นถ้าผู้ใหญ่สั่งถ้าผู้นำสั่งเอ๋จะรีบทำอย่างรวดเร็วโดยที่ไม่ได้ตั้งคำถามหรือไม่ได้เข้าใจว่าทำไมเขาสั่งให้ทำอันนั้น I'm the kind of person just, you know, if anybody, the older people, tell me what to do, I'll do it straight away. Sometimes I didn't have to stay back and take time back to ask a question. Why am I doing that? พี่น้องคะฟังเอ๋ดีๆนะคะว่าพระเจ้าที่เราเชื่อไม่ต้องการนะคะให้คุณติดตามพระองค์อย่างที่ไม่เข้าใจ Listen to me carefully he said our God don't want any of us to follow him without understanding why ทำไมคุณกราบไหว้ในสิ่งที่คุณไม่รู้จัก Why would we worshiping and praising the one you don't know about ทำไมคุณถวายเครื่องบูชาให้กับพระที่คุณไม่รู้จักWhy do you offering things to any god that you don't know about? พี่น้องเคยถามคำถามนี้กับตัวเองไหม Do you ask yourself this question? พระเจ้าไม่ต้องการให้เราทำตามกฎของพระเจ้าโดยปราศจากความเข้าใจ God doesn't want us any of us to do anything according to God's rule or regulation without knowing what are you doing for? พระเจ้าไม่เคย manipulate พระเจ้าไม่เคยต่อรองให้มนุษย์ที่จะต้องเชื่อในพระเจ้า God never manipulates us in order to do the thing that he wanted us to do ผู้ที่ติดตามพระเยซูคือผู้ที่เต็มใจและรู้ว่าราคาที่เขาต้องจ่ายคืออะไร Those people who following Jesus Christ know what they are doing know the price they have to paynะคะดังนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เราติดตามพระเจ้าโดยปราศจากความเข้าใจใดๆเลย So therefore God don't want us to follow him without any understanding of him at all ในพระธรรมโฮเชยาบทที่4ข้อที่6บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้ In Hosea talk about my people he said my people are destroyed for lack of knowledge becauseThey have rejected knowledge. I also will reject you from being priests for me because you have forgotten the law of God, your God. I also will forget your children. พี่น้องคะน่าสนใจมากๆพระเจ้าบอกว่าประชากรของพระเจ้าจะถูกทำลายเพราะประชากรไม่มีความรู้เพราะประชากรไม่มีความเข้าใจในเรื่องของพระเจ้า So therefore,God's people will be destroyed. Why? Because the lack of knowledge. Because they don't know who God is. พี่น้องพระเจ้าไม่ปรารถนาที่จะให้ท่านติดตามพระเจ้าโดยปราศจากความเข้าใจเลย God never want us intend to us to follow him without knowing or understand God at all. เราไม่ได้หลับหูหลับตาเชื่อพระเจ้าพระองค์เองจะเปิดเผยตัวของพระองค์เองแก่พวกเราทั้งหลายให้รู้จักพระเจ้า So we following God we serving him just because of the sake just close your eyes just for the sake of it, just follow him No God will reveal himself in your life ไม่มีใครมาหาพระเจ้าโดยที่พระองค์ไม่ได้เปิดเผยตัวตนของพระองค์แก่เขาโมเมนต์นั้นเราเรียกว่าการเผชิญหน้ากับพระเจ้าSo nobody come to God without God touching their heart, come and reveal himself to that person. You have the moment when you and God face to face each other. พี่น้องการที่พี่น้องมานั่งอยู่ข้างในห้องประชุมแห่งนี้ท่านไม่ได้มาเองแต่พระเจ้าเป็นคนที่ดลบันดาลให้ท่านมาที่นี่ So people who sitting here, it's not by yourself you come here, but God has triggered or touched your heart.For you to come here. ดังนั้นเอไม่มีสิทธิ์นะคะที่จะไปบังคับให้ท่านที่จะนั่งอยู่ที่นี่
So I have no right to make you stay here sitting here. ดังนั้นในเช้าวันนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าเป็นผู้ที่นำท่านให้มาอยู่ที่นี่ So the Holy Spirit has led you to come here this morning. นั่นไม่ได้หมายความว่าท่านรู้จักพระวิญญาณบริสุทธิ์That doesn't mean that you know the Holy Spirit. แต่พระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นคนที่ดลใจให้ท่านที่จะมาอยู่ที่นี่ But the Holy Spirit know you and have want you to come here. He draw you to come here. แล้วมีเหตุผลกลใดท่านจะต้องนั่งอยู่ที่นี่ถ้าไม่ใช่พระเจ้าดลใจให้ท่านมา So there's no reason you have to be sitting here, but because of the Holy Spirit that touching you, that you want to be sitting here. ดังนั้นพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้ท่านติดตามในสิ่งที่ท่านไม่เข้าใจ So therefore, God doesn't want us, any of us, to follow things that you don't know about. ทำไม Why? เพราะว่านะคะเมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่เราเข้าใจเราจะสามารถสร้างความสำเร็จจากสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราได้ If we understand, we can do more things when God gives us things to do.นะคะดังนั้นเมื่อเราเข้ามาหาพระเจ้าเราจำเป็นที่จะต้องเข้าใจเพื่อที่เรานั้นจะประสบความสำเร็จในเรื่องนั้นๆ So therefore when we come to God we need to understand so we get completion in what God want us to do พี่น้องลองคิดดูพ่อแม่บอกให้ลูกทำบางสิ่งบางอย่างแต่ไม่อธิบายให้ลูกฟังว่าให้ทำทำไม If you have your children tell you to do something but don't explain to them why they have to do it พี่น้องทำแบบนั้นกับลูกของพี่น้องหรือเปล่า Do you do that to your children just tell them to do something but never explain why ดังนั้นเนี่ยหากเราเกิดความเข้าใจมันก็ง่ายที่จะทำให้เราเมนเทนในสิ่งนั้น If you understand it will be easy to maintain what we're doing เพราะว่าพระเจ้าไม่ได้ต้องการให้เราเชื่อฟังโดยปราศจากความเข้าใจ Because we know that God doesn't want us to worship him follow him without understandingพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเชื่อฟังเหมือนหุ่นยนต์ He don't want us to obey him like a robot พระเจ้าต้องการให้การเชื่อฟังของเราออกมาจากการไว้วางใจและรู้ว่าพระเจ้าทรงดีต่อเราอาเมน Amen Obedience should come out from your heart and know that our God is good God พี่น้องไม่ใช่เชื่อฟังแบบที่รู้สึกว่าโอ้ไม่ได้ไม่ได้ถ้าฉันไม่ทำเนี่ยพระเจ้าจะส่งไฟบรรลัยกันไม่ได้ไม่ได้ถ้าฉันไม่ทำสิ่งนั้นทำสิ่งนี้นะคะฟ้าผ่าลงการกระหม่อมฉันป้าป้าป้าพี่น้องพระเจ้าไม่ต้องการการเชื่อฟังแบบนั้น So our believing or obedience to that is not like oh we have to do this thing otherwise God's going to be angry God send fire down to us and kill us and that don't have that understanding God is not like that พี่น้องคุณก็ไม่ได้ตีลูกคุณทุกครั้งที่เขาไม่ฟังคุณใช่หรือเปล่าล่ะคะ So you didn't scorn your children or hit your children every time they make a mistake ดังนั้นเนี่ยนะคะพวกเราต่างหากที่ทำให้พระเจ้ากลายเป็นคนชั่วร้ายเวลาที่เราทำผิดเมื่อไหร่พระเจ้าส่งไฟมาป้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 ามันไม่ใช่พระเจ้าแบบนั้น So our thing our imagination make God look bad God was not a send fire down every time he get angryพี่น้องเพราะว่าเราไม่เข้าใจนะคะดังนั้นเราไม่เข้าใจความไม่รู้ของเราอ่ะนะคะทั้งที่พระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งความรัก So if you never understand God totally if you don't understand him our God is truly God of love never God of angerเราอาจจะถามว่าโอเคพระเจ้าแก้ไขข้อบกพร่องของเราไหมแน่นอนพระเจ้าตีสอนเราไหมแน่นอน So our God is not only angry he's not the his character but he angry to teach us to train us to make us a better person พี่น้องที่พระเจ้าตีสอนเราก็เพื่อว่าพระองค์ต้องการให้เราอยู่ในร่องในรอยอยู่ในที่ที่พระองค์ต้องการให้เราอยู่ไม่ใช่ตีสอนเพื่อที่จะทำลายเรา So God punish us not to make us hurt or destroy us but to make us in his wayMake us walk in His way. That's why the punish come down for us. ดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราตีลูกเราไม่ได้ตีเพราะว่าเราต้องการทำลายเขาไม่ใช่เหรอคะเราต้องการเพื่อจะตีเพื่อจะสอนเขาให้เขาอยู่ในร่องในรอยที่ถูกต้อง Same time, you know, when you discipline your children, you want them to be in a good person to walk in the right way. You don't want hit them or destroy them. Just to be destroying them. ดังนั้นการเชื่อฟังของเราต่อพระเจ้าพี่น้องจะต้องออกมาจากความรักที่มันแรงกล้าที่เรารักพระเจ้ามากจนนะคะสิ่งที่พระองค์ต้องการให้ฉันทำฉันจะทำสิ่งนั้น So therefore, when you obedience should come out from the heart.That is strong enough to do what God wants me to do. Amen. นะคะ ฉันรู้ว่าพระเจ้าของฉันดี ฉันรู้ว่าพระเจ้าของฉันเป็นความรัก ฉันรู้ว่าพระเจ้าของฉันมีเมตตาเปี่ยมด้วยพระคุณ ฉันจึงเชื่อฟังพระเจ้า So therefore, if we know our God, God of love, His mercy, and His patience, He's on the good things, you know, that's the reason why I want to do everything that He wants me to be in obedience. เพราะไม่ใช่เรากลัวนะคะไฟบรรลัยกันของพระเจ้าไม่ใช่นะคะไม่อยากให้เราเชื่อฟังแบบนั้น So I don't want you to believe that our God will come down with fire if you don't believe Him or you don't obey Him. Don't have that idea. พี่น้องเวลาที่พี่น้องถวายให้กับพระเจ้าพี่น้องถวายเพราะอะไร Why do you give to God? I want to when you want to give to God. เอาดังๆสิคะพี่นาตยา
เอาดังๆกว่านี้ค่ะรักพระเจ้าค่ะอาเมน พี่น้องเวลาที่พี่น้องถวายให้กับพระเจ้าพ่อพี่น้องรักพระเจ้า That's it แค่นี้นะคะเอไม่เคยบังคับให้พี่น้องถวายนะคะพระเจ้าก็ไม่ได้บังคับให้คุณถวายนะคะที่คุณถวายเพราะคุณรักพระเจ้าอาเมนอาเมน So therefore God never force you to give him offering you knowYou give because you love. It comes out from the love, the strong love that you have for God. That's the real reason why your obedience coming in. พี่น้องคะดังนั้นเนี่ยนะคะพระเจ้าไม่ได้ต้องการหุ่นยนต์มานมัสการพระเจ้านะคะ God doesn't want a robot sitting here, you know, in praising worship Him. พระเจ้าต้องการมนุษย์ที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้า He want human being to have relationship with Him. หุ่นยนต์ไม่มีความสัมพันธ์นะคะrobot name have relationship with God เวลาที่พี่น้องกรอกข้อความมันจะบอกว่า I am robot ให้พี่น้องติ๊กว่าพี่น้องไม่ใช่ robot I am not robot You see in the internet sometime in the website say I am not robot you have to click on that you're not a robot ถ้า robot นี่มันไม่รู้ว่าทางม้าลายเป็นยังไงให้ไปคลิกทางม้าลายทางม้าลายทางม้าลายพี่น้องเข้าใจมั้ยมันไม่มีความสัมพันธ์ถ้าคุณเป็นหุ่นยนต์น่ะ If you are a robot you have no relationship with Godพี่น้องน่าสนใจมากๆเพราะว่าพระเจ้าอ่ะนะคะพระเจ้าเลือกเพื่อนแทนคนเชื่อฟังนะคะ God I tend to be more God chose friends more than those people obedient เพราะว่าเพื่อนมีอะไรคะมีความสัมพันธ์กับคุณ Because friends have relationship นะคะแต่คนที่ทำตามกฎพี่น้องอาจจะไม่มีความสัมพันธ์กับคุณเลยเขาทำตามกฎเฉยๆ Because people obedience only obedient to the lawBut never have relationship with the person. พี่น้องน่าสนใจเพราะว่าถ้าพี่น้องจำเรื่องราวของโมเสสได้ If you remember Moses story, Moses เนี่ยนะคะถูกพระเจ้าเรียกว่านี่คือเพื่อนของเรา So Moses God called him like a friend. นะคะโมเสสนะคะพระเจ้าเรียกเขาว่านี่แหละนะคะเป็นมิตรสหายของเรา He said that Moses is my friend. God said that to him. และที่น่าสนใจกว่านั้นก็คือว่าเรื่องราวของโมเสสเนี่ยพี่น้องพระเจ้าแก้ต่างให้โมเสสทั้งที่โมเสสเนี่ยนะคะผิดกฎของพระเจ้า So basically God had to take on his part to be on his side when he do make a mistake God take his side เรื่องนี้อยู่ในหนังสือกันดารวิถีบทที่12ข้อ1ถึงข้อ9 in numbers yes กันดารวิถีบทที่12ข้อ1ถึงข้อ9 So number chapter 12 verse 1 to 9เอไม่มีใน PowerPoint นะคะเอจะเล่าให้พี่น้องฟังว่าโมเสสเนี่ยผิดกฎของพระเจ้าอย่างไร So Moses make a wrong make a mistake in God's law I tell you why พี่น้องคะโมเสสแต่งงานกับผู้หญิงชาวเอธิโอเปีย So Moses married to Ethiopian lady ซึ่งเป็นกฎข้อห้ามไม่ให้ทำแบบนั้น So it's a law that you say you not couldn't do that นะคะอาโรนกับมิเรียมที่เป็นพี่ชายแล้วก็พี่สาวของโมเสสก็มาต่อว่าโมเสส So Aaron and Miriam come talk to him and confront him with this problem ให้ตัวอ่านดีกว่าบางคนอาจจะไม่เคย Yes กันดารวิถี12ข้อ1ถึงข้อ9นะคะมิเรียมและอาโรนได้พูดติโมเสสเหตุหญิงคนคูชที่ท่านได้แต่งงานด้วยเพราะโมเสสได้แต่งงานกับหญิงคนคูชคนหนึ่งเขาทั้งสองกล่าวว่าพระเจ้าตัดทางโมเสสคนเดียวเท่านั้นจริงหรือพระองค์ไม่ตัดทางเราบ้างหรือพระเจ้าทรงได้ยินโมเสสเป็นคนถ่อมใจมากยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่พื้นแผ่นดินทันใดนั้นพระเจ้าตรัสกับโมเสสและอาโรนกับมิเรียมว่าเจ้าทั้งสามจงออกมาที่เต็นท์นัดพบเขาทั้งสามก็ออกมาพระเจ้าก็เสด็จลงมาในเสาเมฆประทับยืนอยู่ที่ประตูเต็นท์ทรงเรียกอาโรนและมิเรียมเขาทั้งสองก็มาข้างหน้าพระองค์ตรัสว่าจงฟังถ้อยคำของเราถ้าจะมีผู้เผยพระวจนะท่ามกลางเจ้าทั้งหลายเราพระเจ้าจะสำแดงตัวแก่ผู้นั้นเป็นนิมิตเราจะพูดกับเขาทางฝันสำหรับโมเสสผู้รับใช้ของเราก็ไม่เป็นเช่นนั้นในประชาชนของเราเขาสัตย์ซื่อเราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจนไม่พูดเล่นลับและเขาเห็นสันฐานของพระเจ้าชะไหนเจ้าไม่กลัวที่จะพูดติโมเสสผู้รับใช้ของเราพระเจ้าทรงกิ้วเขามากแล้วเสด็จไปเสียพี่น้องรู้ไหมว่าอะไรเกิดขึ้นพระเจ้าทำให้มิเรียมกลายเป็นโรคเรื้อน You know what happened to Miriam? God make him got leprosy because of that ถามว่าโมเสสทำผิดกฎของพระเจ้าไหม 100%
Did God did Moses make a wrong make a mistake in God's law? Yes, 100% he did. แต่ว่าพระเจ้าอ่ะนะคะพระเจ้าแก้ต่างแทนโมเสสบอกว่าฉะไหนเจ้าอ่ะ2คนจึงต่อว่าเพื่อนของเราแบบนี้ So basically God take his Moses side and say why you are coming down on Moses? ถ้าเราจะพูดกับเจ้าเราจะพูดกับเจ้าผ่านนิมิตและผ่านคําพยากรณ์แต่ถ้าเราจะพูดกับโมเสสเราจะพูดกับเขาหน้าต่อหน้าเพราะเขาคือเพื่อนของเราSo therefore, God said, if I'm going to talk to you, I'll come through you through a dream. But with Moses, I talk him face to face. พระเจ้าให้คุณค่ากับความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนมากกว่ากฎของพระเจ้าเอง So therefore, God keep the first priority is to friend. Face to face is a friend. God see Moses as a friend, but verse 2, it's just those obedient people. That's it.พี่น้องคะพระเจ้าไม่ต้องการให้ท่านที่จะเป็นคนเชื่อฟังทำตามกฎโดยไม่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าเลย God doesn't want us to be obedient to him but without any relationship with him you need to have relationship with him as well พระเยซูบอกว่านะคะเราจะเรียกเจ้าว่าอะไรคะมิตรสหาย That's what Jesus said what should I call you I call you friend ดังนั้นเนี่ยนะคะเราจะปกป้องเพื่อนของเรามากกว่าคนที่ทำตามกฎ Because therefore I will take my friendMore than people who obedient to me. พระคำของพระเจ้าบอกว่าโมเสสเป็นคนที่สัตย์ซื่อกว่าใครๆนะคะในโลกใบนี้ So therefore Moses is the one who be faithful in the world. He's the most faithful one in the world. ถ้าโมเสสสัตย์ซื่อทำไมไม่ทำตามกฎของพระเจ้า So he said why Moses be faithful to God doesn't do obey God's law. แต่เขาเป็นเพื่อนของเรา But he's my friend, God said. ดังนั้นพระเจ้าให้คุณค่ากับเพื่อนมากกว่านะคะคนที่ทำตามกฎSo therefore, it comes again. Friend is more priority than just anybody who obey God's law. ท่านรักลูกของท่านเพราะว่าเขาไม่เคยทำผิดเลยเหรอคะ Because you just love your kid because they never make a mistake. It's just the reason why you really love your kid. มีลูกของใครบ้างที่ไม่เคยทำผิดเลย Is anybody children here doesn't make mistake? Of course, plenty. แต่เรารักลูกของเราเพราะว่าเขาเป็นของเราWe love our children because they are our children. ไม่ใช่เพราะว่าเขาทำผิดหรือเพราะว่าเขาทำถูกแต่เขาเป็นของเรา Because your children is yours, doesn't matter how you make bad things or good things. Doesn't matter. เวลาที่เราทำผิดพระเจ้าก็รักเราเหมือนเดิม Amen. Even though we do mistake, God still love us the same because we belong to Him. เราเป็นของพระเจ้า We belong to Him. เราเป็นลูกของพระเจ้า We are God's children. ดังนั้นพระเจ้าให้คุณค่าระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกมากกว่ากฎระเบียบ So therefore, God give more important to relationship more than the thing that you obedient to. ไม่ได้สอนพี่น้องให้แหกกฎนะคะ I never teach you to be disobedient. เดี๋ยวพี่น้องก็ไปแหกกฎหมดไม่ได้หมายความว่าแบบนั้น It's not that you go out and disobedient. No, it's not like that. พระเจ้าพี่น้องให้เราเห็นระหว่างว่าความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนเนี่ยพี่น้องมันมีค่ามากกว่านะคะคนที่ทำตามกฎเหมือนโรบอท So therefore, I just want you to understand the priority ofHave relationship with God rather than do the things that God wanted you to do. พี่น้องน่าสนใจมากๆนะคะพระเจ้ายกย่องความจงรักภักดี God lift up the honesty. นะคะพระเจ้ายกย่องความจงรักภักดีเป็นที่สุดเหนือสิ่งอื่นใด honor loyal ใช่ไหม Yes. พระเจ้ายกย่องความจงรักภักดีนี้ So God lift up the royal honesty like that. ฮะดังนั้นเนี่ยนะคะสิ่งนี้ไม่ค่อยมีในโบสถ์พี่น้อง so there's not much in the church ความจงรักภักดีไม่ค่อยมี royal honor doesn't have much in เวลาที่พระเจ้าให้อะไรกับคุณไม่เคยกลับมาขอบคุณพระเจ้าเลย many times God give you something you never come back to praise God for เป็นที่น่าสังเกตนะคะเวลาที่คุณอยากได้อะไรจากพระเจ้าคุณแบบลุกลี้ลุกลนคุณตะลีตะลาดมาหาพระเจ้าแต่พอพระเจ้าให้บางอย่างกับคุณไม่เคยกลับมาขอบคุณพระเจ้าเหมือนนะคะเหมือนคนที่เป็นโรคเลือดคนนั้นเลย so therefore it's like that leprosy guy that when you want something from God you came asking so badly you're dying please God help me but when God give you the thing that you wanted hardly you come back to thank God for พี่น้องบางครั้งเราก็เปรียบไม่ได้กับคนนะคะที่ไม่รู้จักพระเยซูนะเวลาที่เขาแซคริฟายบางอย่างบนบานศาลเก่าเวลาที่เขาได้เขากลับไปแก้บน So like the people that know God people when they ask something from their God when they receive what they wanted they bring back the sacrifice the offering to their God แต่คริสเตียนไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะ But when a Christian not that much นะคะดังนั้นเนี่ยเอ๋มองว่าความจงรักภักดีของเราอ่ะยังอ่อนกว่าคนที่ไม่รู้จักพระเยซูด้วยซ้ำไป Because I see that our honor, royalty
is not as good as those non-Christian. อะไรคือนะคะความจงรักภักดีของคุณที่จะให้กับพระเจ้า So what's your honor and royalty to God? What is it to yourself? อันให้พี่น้องกลับไปคิด Think about it. พี่น้องครับปฐมกาลบทที่2นะคะข้อ1ถึงข้อ3In Genesis chapter 2 verse 1 to 3พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าหยุดพักการงานของพระองค์ในวันที่7 So God said God rest on the seventh day ทำไมพระเจ้าหยุดพักการงานในวันที่7ไม่วันที่3ไม่วันที่2ไม่วันที่5ไม่วันที่6ทำไมนะคะอะไรคือวัตถุประสงค์ของการหยุดพักแล้วมันมีความหมายอะไรต่อพวกเราที่นั่งที่นี่ทำไมเราต้องรักษาซาบาโตซาบาโตคืออะไรทำไมพระเยซูเข้าใจซาบาโตแตกต่างจากพวกฟาริสีที่เข้าใจซาบาโต What is so important on the Sabbath Why God didn't rest on the 5th on the 4th on the 6th day why on the 7thThe understanding of the Sabbath of Jesus' understanding is different to the Pharisee understanding of the Sabbath. พี่น้องคำเทศนาวันนี้จะตอบคำถามเหล่านั้นดังนั้นเนี่ยนะคะพระคำของพระเจ้านะคะพระคำของพระเจ้าในปฐมกาลนะคะบอกว่านะคะในวันที่6พระเจ้าหยุดพักการงานถูกไหมคะ The Bible says that the sixth day God stopped working. ถูกไหมคะในวันที่6พระเจ้าหยุดพักการงานไม่ถูกบางคนพงกหน้าถ้าเอามาเรียนนะพระเจ้าไม่ได้หยุดพักการงานวันที่6พระเจ้าหยุดพักการงานวันที่เท่าไหร่คะที่7หลายคนโดนหลอก Seventh day God stop working นะคะวันที่7พระเจ้าหยุดพักการงานในข้อที่2นะคะพระองค์ทำงานเสร็จแล้วนะคะพระองค์จึงหยุดพัก So God complete his work you know complete his task before he rested คำว่าสบาโตพี่น้องมีความหมายว่าอะไร Next slide pleaseโอเคนี่คือความหมายนะคะของคำว่าสบาโต This is the meaning of the Sabbath พี่น้องได้ยินเคยได้ยินคำว่าสบาโตไหมคะเคยใช่ไหมคะเวลาเราอ่านพระคัมภีร์เราจะเห็นคำนี้บ่อยๆโอเคคำว่าซาบัสนะคะหรือว่าสบาโตนะคะมีความหมายอยู่4ข้อด้วยกันนะคะ yes. เวลาที่พี่น้องคิดถึงสบาโตพี่น้องดูองค์รวมอย่างนี้ So talk about the Sabbath when come to the Sabbath think of 4 pointsWe make this morning and think about these three words. ก็คือนะครับหมายความว่านะคะหยุดสิ้นสุดตายหรือรักษา So you should stop to cease to disease to keep. นะคะแต่ในพระคำของพระเจ้านะคะที่จะทำให้เราเข้าใจง่ายเราใช้คำว่าหยุดพัก So it's making us understand and just say to stop and rest. Rest. คำว่า rest โอเคนะคะให้พี่น้องคิดถึงคำว่า rest ก็คือการหยุดพักSo when you rest, you have to stop and just to rest. ในปฐมกาลเนี่ยพระเจ้าเรียกนะคะให้เราทั้งหลายเข้าสู่การหยุดพักของพระเจ้า So basically, God calls on His people come and come rest in His God in Him. แต่ปัญหาของเราคือเราไม่เข้าใจว่าการหยุดพักคืออะไร Many times our problem is we don't know what is rest is.หากเราไม่เข้าใจว่าการหยุดพักคืออะไรเราก็จะค้นหามันแล้วก็ไม่มีวันที่จะได้เข้าสู่การหยุดพักจริงๆเพราะเราไม่เข้าใจความหมายของคำว่าการหยุดพักในพระเจ้าคืออะไร If we don't truly understand the word rest we will still seeking and still working until we don't know how to rest พระคำของพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าหยุดพัก In the words of God say God rest แต่พระเจ้าไม่เคยเหนื่อยนี่คะ God never tired why he rest for พระเจ้าไม่เคยหลับนะคะGod never sleep. พระเจ้าไม่เคยเคลิ้มพระเจ้าไม่เคยกินพระเจ้าไม่เคยดื่มพระเจ้าไม่เคยหิวพระเจ้าไม่เคยกระหายแล้วพระเจ้าจะหยุดพักเพื่ออะไร So that means you ask us why God rest? He never eat, he never sleep, he never get tired. Why is rest for? ดังนั้นนะคะนั่นหมายความว่าอะไรนะคะคุณจะไม่ได้รับการพักสงบจากพระเจ้าเพียงเพราะคุณเหน็ดเหนื่อยจากการงานใช้ไม่ได้Because the rest doesn't mean depend on you're tired, you're sick or whatever. That's not the right kind of rest that God is talking about. เพราะว่าพระเจ้าไม่เคยเหนื่อย Because God never tired, so you can't use the same word rest with us. ดังนั้นคุณอาจจะมีทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอยากได้ในชีวิตคุณมีเงินมีทองนะคะแต่คุณไม่มีการหยุดพัก So sometimes you have everything in your life, you know, money, everything that you needed, but you never rested.คุณมีภรรยาคุณมีสามีคุณมีลูกที่คุณอยากได้แต่คุณไม่เคยเข้าสู่การหยุดพักของพระเจ้า So many times we never get the rest of God even though you have children you have husband you have money you have everything you still not in rest เพราะว่าคำว่า
หยุดพักของพระเจ้าไม่ได้เกี่ยวข้องกับการนะคะที่ฉันทุกข์ทรมานกับการที่ฉันตรากตรำทำงานหนักจากการที่ฉันทำงานเหน็ดเหนื่อยหรือแบกรับภาระหนักนั่นไม่ใช่การหยุดพักของพระเจ้า Because God's rest is totally different to our rest. Our rest depends on retired money, all the things about that relate to us, but no.God's rest is nothing like that. ดังนั้นความเหน็ดเหนื่อยอ่ะพี่น้องจึงไม่เกี่ยวข้องกับสบาโตของพระเจ้า No. So therefore tiring and resting is not nothing to do with God's rest. นะคะพวกเราทุกคนที่นั่งอยู่ที่นี่พี่น้องเราทำงานหนักมากจริงไม่จริง Because we all here are working hard working people. บางคนทำงาน2 job 3 job 4 job 5 job ไม่รู้สักกี่ job พี่น้อง Some people are working more than 2 jobs you know every day job เพราะว่าเราเข้าใจว่าถ้าเราทำงานหนักเนี่ยครอบครัวของเราจะสบายจริงไม่จริง Because we understand that even more we work our family be okay off นะคะจากนั้นเราก็จะได้หยุดพัก So after that we be rest ซึ่งนั่นก็มีความจริงอยู่บ้างแต่สิ่งนั้นเนี่ยมันไม่ได้ให้เราเข้าสู่การหยุดพักของพระเจ้าเลย So therefore that's have tiny bits ofTruth in it, but doesn't give you the rest in God. ดังนั้นเนี่ยคนที่ทำงานพี่น้องอย่างมากมายแล้วบอกว่าตัวเองจะหยุดพักเนี่ยพี่น้องมันไม่เป็นความจริงเสมอไปเพราะว่าคนเช่นนั้นจะพยายามที่จะเมนเทนในสิ่งที่เขาทำอยู่แล้วสุดท้ายเขาก็ไม่เคยได้หยุดพัก So some people might say to themselves, I will take a rest after doing this done. It's a routine for them. They will keep going. They will never find rest. They will keep going. It's like a routine to them.บางคนนะคะบอกว่าอีก3เดือนเจอกันหน้าอาจารย์เออีก4เดือนเจอกันหน้าอาจารย์เอนี่มัน4ปีแล้วนะคะไม่เห็นหน้าสักคนเลยนะ Some people say 3 months I'll see you out Pastor A 4 months Pastor A still more than 4 years still haven't seen that person ยังไม่เห็นหน้าเลยนะคะบอกว่าจะมาโบสถ์เนี่ยอีก3เดือนขอทำงานจ็อบนี้ให้เสร็จก่อนมันก็ไม่มาสักทีนะคะ Some people say I've got a lot of job to do you know I'll see you in about 2-3 months up never seen them at all พี่น้องคะการหยุดพักของพระเจ้าไม่เกี่ยวข้องอะไรเลยนะคะกับกายภาพของพวกเรา So therefore God's rest it doesn't depend on our physical being physical body it does nothing to do with that ดังนั้นน่าสนใจมากๆนะคะพระเจ้าเรียกว่านะคะวันที่1พระองค์นะคะให้ความสว่างเกิดขึ้นให้ความมืดเกิดขึ้นพระองค์นะคะให้มีเวลาเย็นและเวลาเช้าเรียกว่าวันที่1 So the first day talk about God created light darkness and มีเวลาเย็นและเวลาเช้า So in morning and in the afternoon they call one day the day one ที่น่าสังเกตทำไมพระเจ้าเรียกสิ่งนั้นว่าวันที่หนึ่ง It's interesting why God called that day one พี่น้องนะคะเพราะว่าพระเจ้าทำสิ่งที่พระองค์ต้องการที่จะทำสำเร็จแล้ว Because it was completion in the thing that he need to do ดังนั้นเนี่ยนะคะเมื่อพระองค์ทำสิ่งที่พระองค์ทรงอยากจะทำสำเร็จแล้วพระองค์จึงหยุดพักในสิ่งนั้น So therefore if he completing what he wanted to do in that thing in that task he would stop doing that task ไม่ใช่เพราะว่าพระเจ้าเหน็ดเหนื่อย Not because he is tired ทำไมเรามาโบสถ์วันอาทิตย์คะ Why we come to church on Sunday อันนี้เป็นความรู้นะคะทำไมเรามาโบสถ์วันอาทิตย์ทำไมเราไม่มาโบสถ์วันเสาร์วันเสาร์คือวันสบาโตนะคะ Why don't we come on Saturday ใครตอบได้เอให้ทานอาหารกลางวันฟรี Anybody can answer why we come to church on Sunday rather than Saturday No ทำไมเราใช้วันอาทิตย์ Why do we use Sunday No สบาโตวันเสาร์ใครตอบได้เอให้ทานอาหารอร่อยอร่อยฟรีวันนี้ไม่เก็บตังค์อะไรนะคะเป็นวันเดือนนะคะเป็นวันที่7ของอาทิตย์ not quite ให้ 50% ไม่ 100% มาอีกค่ะมาอีกWhy do worship not come to church on Sunday rather than Saturday เป็นวันที่ไม่ถูกค่ะพี่น้องคำตอบนะคะจำไว้นะคะเซิร์ชก็จะเจอถาม Google ก็จะตอบพี่น้องตอบเลยนะคะว่าถ้ามีคนถามพี่น้องว่าทำไมพี่น้องมานมัสการพระเจ้าวันอาทิตย์เพราะวันอาทิตย์เป็นวันที่พระเยซูทรงฟื้นคืนพระชน Because Sunday is the resurrection of our Jesus Christ นะคะอาจารย์สกัดตอบอาจารย์หนูให้กินข้าวฟรีเลยวันนี้อร่อยป่ะพี่น้องคะเพราะว่านะคะวั
ันอาทิตย์คือวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้นจากความตาย Because it's the resurrection of our Lord Jesus Christ นะคะดังนั้นพวกอัครสาวกเนี่ยจึงตัดสินใจที่จะพบกันในวันนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงการเป็นขึ้นจากความตายของพระเยซู That's why his people his disciple come together on this dayTo remembrance of Jesus Christ. ดังนั้นการที่เรามาโบสถ์วันอาทิตย์พี่น้องเราเลือกวันอาทิตย์เพราะว่าเรามาเพื่อที่เรานมัสการพระเจ้าที่ยังไม่ตาย Because we come to the church everybody every Sunday to praise and worship God who's still alive. Amen. Amen. เรายังเห็นการอัศจรรย์ของพระเจ้า Amen. Amen. That's what the reason of God. เรายังรู้ว่าพระเจ้ายังมีชีวิตอยู่ Amen. Our God is still living God. ดังนั้นเนี่ยถ้ามีคนถามท่านว่าทำไมท่านต้องไปโบสถ์วันอาทิตย์เพราะวันนี้คือวันที่พระเยซูทรงเป็นขึ้น So therefore if anybody asks you why you go to church on Sunday tell them that you are come to worship the living God Amen พี่น้องในอพยพบทที่20ข้อที่8นะคะพระเจ้าประทานพระราชบัญญัติให้กับชนชาติอิสราเอลนะคะในอพยพบทที่20ข้อ8นะคะพระคำของพระเจ้าบอกว่าจงระลึกถึงวันซาบาโตวันซาบาโตคือวันเสาร์ The Sabbath is a Saturday นะคะพระเยซูตายวันศุกร์ Jesus died on the Good Friday พี่น้องเห็นไหมคะพระเยซูตายวันศุกร์คือ Good Friday นะคะแล้วก็วันเสาร์นะคะวันที่2นะคะคือซาบาโตดังนั้นพวกยิวเนี่ยจึงรีบมากๆเลยนะคะให้พระเยซูนะคะรีบเก็บศพรีบทุกอย่างเพราะว่าซาบาโตสำหรับยิวอ่ะทำงานไม่ได้ So therefore that's why Abel's hurry up on a Saturday because they have to get everything done because the Sabbath you can do nothing แล้วก็พระเจ้านะคะสั่งให้ชนชาติอิสราเอลเนี่ยระลึกถึงวันซาบาโต It says to tell the Israelites to remember the Sabbath day ให้ถือเป็นวันบริสุทธิ์ Make it a holy day จงทำงานทั้งสิ้นของเจ้า6วัน So do the things that in 6 days that you need to do พี่น้องน่าสนใจมากๆนะคะแค่สเตทเมนต์นี้แค่ข้อที่8ข้อเดียวอ่ะมันทำให้เรานะคะเห็นสิ่งที่พระเจ้ากำลังสื่อให้เราเห็นนะคะไม่ใช่ผ่านทางกายภาพ So we can tell that these things happening and show to us that not for a physical thing but more than that to the remember the Sabbath day พระคำของพระเจ้าบอกว่าจงระลึกถึงวันซาบาโตถือเป็นวันบริสุทธิ์ Because you have to make it holy by remembering it that is holy พี่น้องไม่มีใครบริสุทธิ์ No one's holyถ้าคุณไม่บริสุทธิ์คุณจะถือรักษาสิ่งที่บริสุทธิ์ได้ยังไง If you're not holy you can't hold the thing that is holy You ทำไม่ได้ You can't do it ดังนั้นการถือวันซาบาโตในความหมายของพระเจ้าอ่ะนะคะไม่ใช่อย่างที่เราคิดอีกต่อไป So therefore the meaning of Sabbath is totally different to our personal understandingนะคะในข้อที่9บอกว่านะคะจงทำการงานทั้งสิ้น6วันแต่วันที่7ถือเป็นวันซาบาโตของพระเจ้าในวันนั้นอย่ากระทำการใดๆไม่ว่าตัวเจ้าเองบุตรชายบุตรหญิงของเจ้าหรือทาสทาสีของเจ้าหรือสัตว์ใช้งานของเจ้าหรือแขกที่อาศัยขนาดที่ว่าพระเจ้าฆ่าชายคนหนึ่งเพียงเพราะว่าเขาออกไปเก็บฟืนในวันซาบาโต It's so serious and so important the Sabbath day to keep it holyGod kill one person just go pick up the wood. พี่น้องแค่ไปเก็บฟืนพระเจ้าฆ่าเขา Why have to be killed for just go pick up the wood? ดังนั้นคำว่าหยุดพักเนี่ยในความหมายของพระเจ้ามันหมายความว่าอะไรทำไมพระเจ้าถึงซีเรียสขนาดนี้ So what does it mean really the Sabbath that talk God talk about? Why you have to be so serious about it? มันเป็นเรื่องใหญ่ขนาดนั้นเลยหรือพระองค์ก็ไม่เคยเหน็ดเหนื่อยนี่พระองค์ก็ไม่เคยกินเคยดื่มพระองค์ก็ไม่เคยนอนพระองค์ก็ไม่เคยมีเบรกพระองค์ก็ไม่เคยมีฮอลิเดย์โอ้ฉันเหนื่อยกับพวกมนุษย์เหล่านี้แล้วขอฉันหยุดฮอลิเดย์สัก2วีคสิพระองค์ก็ไม่เคยทำอย่างนั้นกับประชากรของพระองค์แล้วทำไมพระองค์จึงเคร่งเครียดกับการหยุดพักนัก So why is God so serious with the Sabbath and the rest God never get tired He never goes to sleep He never do anything like a human do He never take a breaklike a human do you know what why would he have to be so serious about it แล้วก็มีคนก็ทำแบบนั้นทางกายภาพจริงๆก็คือรักษาวันเสาร์เราจึงเรียกกลุ่มนี้ว่า Seven Day Adventist some people were so serious that they keep Saturday is so like a Sabbath day to them นะคะพี่น้องคนที่รักษาวันเสาร์ตามทางกายภาพอ่ะ
นะคะก็ไม่เคยมีการอัศจรรย์ใดๆไม่มีหมายสำคัญใดๆเกิดขึ้นการรักษาวันเสาร์มันก็ไม่ได้เป็นสื่อความหมายว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าต้องการอยากจะให้เกิด so therefore just keeping the Sunday is like the real you know the Sabbath day it does nothing happen you can't see any miracles happening on this day you know nothing much happening on the thing ดังนั้นเนี่ยอะไรคือความต้องการของพระเจ้า so, ที่พระองค์ต้องการให้เรารักษาสะบาโต So what really God wants us to keep the Sabbath? What is it that God wants us? พี่น้องสิ่งที่น่าสนใจในพระคำของพระเจ้าก็คือว่าเวลาที่เราอ่านพระคัมภีร์เราจำเป็นจะต้องอ่านด้วยสายตาของพระเจ้าไม่ใช่ด้วยสายตาของเรา It's so important when we read God's wordWe had to read according to God's vision, how God sees it. เมื่อท่านผ่านเข้าสู่การพักสงบของพระเจ้ามันเป็นรางวัลของคนที่ขยันขันแข็งที่ไล่ล่าสิ่งที่พระเจ้าสถาปนาไว้สำหรับชีวิตของเขา So basically, it's a rest for those people who are strongly seeking the things of God in their life. That's why they come to a rest.การเข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าเป็นรางวัลของคนที่ขยันขันแข็งนะคะตามล่าสิ่งที่พระเจ้าได้สถาปนาไว้ในชีวิตของคนคนนั้น So therefore it's like a big gift for those people who are running seeking the things of God that have placed in their heart เมื่อคุณวุ่นวายอยู่กับการแสวงหาหรือกับการมองหาบางสิ่งบางอย่างคุณยังไม่ได้เข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าSo therefore, if, apart from what God has won in your heart, want to seek, but you seek something else, you never get a rest in God. You will never come to rest. การพักสงบของพระเจ้าไม่ใช่การชิวๆวันเสาร์ No. Because God's rest is not like chilling out, you know, on Saturday. การพักสงบของพระเจ้าคือการที่เรารู้ว่าพระเจ้าเป็นผู้เลี้ยงของข้าพเจ้า Rest for us, Sabbath for us is to know.That God is a God of provider, God of caring. พระเจ้านะคะเป็นผู้ที่ดูแลชีวิตของข้าพเจ้าต่อไปนี้ข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องใช้แรงงานของข้าพเจ้าอีกต่อไปแต่เป็นพระองค์ต่างหากที่เป็นผู้ที่ใช้แรงงานแทนข้าพเจ้า God's rest is like knowing that God, the one who provided, God, the one who will provide everything in your work, in everything in your life. He's the one that you should.Focusing on. ดังนั้นการรักษาสะบาโตคือการแสวงหาตลอดชีวิตของคุณไม่ใช่การมาโบสถ์วันเสาร์ No. So therefore, the Sabbath for us not only for come to the church on Sunday is not like that. ดังนั้นเนี่ยพี่น้องพระเจ้าปรารถนานะคะให้เราทั้งหลายผ่านเข้าสู่การพักสงบในพระเจ้า God wants us to really come into rest in God. นะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่พี่น้องผ่านเข้าสู่การพักสงบในพระเจ้าพี่น้องรู้ทันทีว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่านนั้นล้วนมีเหตุผลทั้งสิ้น So when you come into God's rest everything in your life you will know the purpose that why things happening in your life คุณจะรู้ว่าพระเจ้าใช้มันเพื่อถวายเกียรติแด่พระองค์คุณจะเข้าใจว่าคุณไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ใดๆไม่ว่าคุณจะโอดครวญไม่ว่าคุณจะร้องไห้น้ำตาท่วมจอคุณก็ไม่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นต่อชีวิตของคุณได้ So therefore when you come in to understand the Sabbath and understand God's purpose in your life all the things that happen in your life is to keep God's glory and you cannot change nothing about it เมื่อคุณผ่านเข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าคุณจะเข้าใจว่ามีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถจะจัดการกับสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตของคุณได้อาเมน When you come to the rest in God in rest in God you will know that everything is happening in your life only God be the one who can fix it พี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกว่าเราทั้งหลายไม่ได้อยู่ภายใต้กฎบัญญัติอีกต่อไปแต่เราทั้งหลายอยู่ภายใต้พระคุณของพระเจ้า Because we all know that we are not under law but under graceดังนั้นเนี่ยนะคะคนที่ผ่านเข้าสู่การพักสงบของพระเจ้าจึงเป็นคนที่ตายแล้วฝ่ายวิญญาณ So those people who come to rest in God are the dead in spirit เพราะเขาจะอนุญาตให้พระเจ้าทำงานในชีวิตของเขา Because they be allowing God to do things in their life เพราะเขา
จะอนุญาตให้พระเจ้าปกครองในชีวิตของเขา Because those people we allow God to covering up their life กฎบัญญัติจึงไม่มีอำนาจที่จะควบคุมชีวิตของเขาได้อีกต่อไป Because law cannot no more power over their life เพราะพระเจ้าเป็นพระเจ้าดีพระองค์จึงสามารถหอบหิ้วชีวิตของเราผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้ Because God our God is a good God only God can carry upOur life. ดังนั้นนะคะให้เราแสวงหาสบาโตของพระเจ้า So therefore seek the Sabbath of God. Amen. Amen. Okay, นะคะเอไม่จบนะคะดังแต่ว่าเด็กมาแล้วจะแค่นี้ Okay. That's it for now. เอเชื่อว่านะคะพระเจ้านะคะจะให้เราทั้งหลายผ่านเข้าสู่การพักสงบของพระเจ้า I believe that God will bring us to God's Sabbath and in the rest of Him. Okay, นะคะในเวลาต่อไปนะคะเราจะมีนะคะรายการพิเศษ So next thing we next item we have some special item that we're having ขอเชิญเด็กๆนะคะขอเชิญเด็กๆแล้วก็ผู้ปกครองที่จะมานั่งด้านหน้านะคะทุกคนนะคะขอเชิญเด็กๆมาเลยค่ะเด็กๆทุกคนค่ะ So children come sit in the front come on No you sit over there you sit over there okay Oh the kids yeah sorry yeah sit yeah here do ที่นี่ด้วยค่ะที่นี่ด้วยค่ะที่นี่ด้วยค่ะเป็น2 แถวหน้าค่ะขอให้เด็กๆ The first two rows reserved for the people doing the ceremony with the จุนี่ come นั่งเลยค่ะนั่งเลยค่ะโอเค Yeah take a seat over there ถัดไปเลยค่ะพออยู่ค่ะโอเคค่ะหล่อมากนะคะวันนี้สวยมากด้วยนะคะ Handsome pretty โอเคผู้ปกครองเชิญนั่งค่ะผู้ปกครองเชิญนั่ง And on the early please be seated โอเคนะคะพี่น้องคะสำหรับผู้ปกครอง For those the guardians Where is the ผู้ปกครองโจชัวJoshua's guardians. Oh yeah, Joshua is here. Where's ผู้ปกครอง? คุณลุงไปไหนอ่ะ? ลุงจำรัด. ไปตามใช่ไหม? Okay, งั้น รอลุงแป๊บนึงนะคะ. Okay. Okay. พี่แพท okay. กับคุณแม่มาแล้ว. Okay. Okay. จุนนั่งกับมามี. Okay, good. เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ. เดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะ. พี่น้องเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะคะ. ที่เอมีความเชื่อนะคะว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากในสายตาของพระเจ้า I believe that it's important God how you see things the thing we are just about to participate this morning เอไม่รู้ว่าพี่น้องเชื่ออะไรแต่ว่าส่วนตัวแล้วเอถือว่าสิ่งที่พี่น้องจะกระทำในเช้าวันนี้เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอใจแล้วก็พระเจ้าโปรดปราน I believe that God will be pleased of what we are going to do this morning I don't know what you guys believe but I believe this is importantสำหรับผู้ปกครองนะคะของเด็กๆนะคะที่จะนะคะถวายแด่พระเจ้าในเช้าวันนี้ And for the parents of the children who would be dedicated this morning นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ท่านจะทำให้กับลูกหลานของท่านก็คือการมอบเขาให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า So I believe this is the best thing you can give your children is by offering them a dedication to Godไม่ใช่ให้เงินไม่ใช่ให้ทองแต่คือการมอบชีวิตของเขาให้กับองค์พระผู้เป็นเจ้า It's not money it's not gold but to rather to give them to God เอไม่รู้ว่าพี่น้องเชื่ออะไรแต่เอเชื่อว่าลูกหลานของเราควรที่จะถูกมอบให้กับพระเจ้าไม่ใช่มอบให้กับผีมารซาตาน I don't know what you believe but I believe that our children should be given to GodNot to bad demons or Satan. พี่น้องรู้ไหมว่าเด็กมากมายได้หายตัวไปเพราะว่าเขานำเด็กเหล่านั้นไปเป็น sacrifice ไปเป็นเครื่องถวายบูชา Do you know that there are many children have been taken out to be sacrificial to the demons? พี่น้องยังมีลัทธิแปลกๆที่ยังใช้เด็กเป็นเครื่องถวายบูชาอยู่ณปัจจุบันนี้ So in present time, there's still cults that take children to be offered to the bad to the god. ดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าคนที่ไม่รู้จักพระเจ้าเขายังนำลูกของเขาไปมอบให้กับผีแล้วทำไมคุณที่เป็นคริสเตียนถึงไม่มอบลูกของคุณให้กับพระเจ้าผู้ทรงสร้างกัลปจักรวาล So if you know that the non-Christian they don't know God they're still offering their children to the Satan
you Christian, you know God, why weren't you offering your children to God, the God of creator of heavens and earth? พี่น้องเมื่อลูกเรายังเล็กเขาไม่มีความสามารถที่จะต่อสู้กับซาตานได้ So when your children are really young, they have no power to fight against Satan. เขาไม่มีความสามารถที่จะเอาชนะวิญญาณชั่วได้They don't have the power ability to overcome the Satan. ดังนั้นการที่คุณไม่ได้มอบลูกของคุณให้กับพระเจ้าถือว่าคุณปล่อยโอกาสให้ซาตานเข้ามาปะทะในชีวิตของเขา So if you don't give your offering your children to God, you give the opportunity to Satan to come attack in their life. เมื่อเด็กยังเล็กอยู่ก่อนที่เขาจะแต่อายุที่เขามีความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณเขาอยู่ภายใต้การปกครองของพวกท่านSo before they can have a decision to under the spirit, be under the spirit, they are under you. You have the power in their life. ดังนั้นท่านมีอิสระที่จะนำทางชีวิตของพวกเขาตามทางที่ท่านเลือก So therefore you have the right to choose the way how they should live. ถ้าหากเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาแตะอายุแห่งความรับผิดชอบฝ่ายวิญญาณท่านจะไม่มีสิทธิ์ในชีวิตของเขาเลยเพราะเขาจะต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขากระทำSo therefore, when they come to the time where they have the right, when they're receiving the Holy Spirit, when they have the right to choose, you have no power at all when it comes to that time. สวรรค์จะไม่ถือว่าเขาเป็นเด็กเล็กอีกต่อไป Because heaven say they're not young anymore because they have the power to choose for themselves. ดังนั้นสิ่งที่พวกเขาทำจะขึ้นอยู่กับตัวของเขาแล้วต่อไปนี้ Because they have the responsibility for all their own ability once you come to a certain age.แต่ถ้าท่านให้กำเนิดพวกเขามีความสามารถที่จะอุทิศตัวมอบถวายเขาให้กับพระเจ้าท่านควรทำ So if therefore if you have the chance to offer them to God you should do it เมื่อท่านมอบลูกหลานของท่านให้กับพระเจ้านั่นหมายความว่าต่อไปนี้พระเจ้าคือผู้ที่จะทำหน้าที่พระเจ้าคือผู้ที่จะปกครองในชีวิตของเขา So therefore when you offering your children to GodNow God, they are in God's hand. He's the one who could take over themselves and covering and rage over them. แม้ว่าพวกเขาต้องการจะหนีจากพระเจ้าพวกเขาก็ทำไม่ได้ Even when they want to run away from God, they cannot do that. เพราะว่าพวกเขาได้ถูกมอบให้กับพระเจ้าแล้ว Because they've been offered to God already. หากพวกท่านไม่มอบเขาให้กับพระเจ้าพี่น้องผีมารซาตานก็จะใช้ประโยชน์จากชีวิตของเด็กๆเหล่านี้If you don't give offer your children to God, Satan will take the opportunity to use them. ศัตรูก็พร้อมที่จะทำลายชีวิตของพวกเขาไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม So the enemy will come attack in their life, directly or indirectly. ดังนั้นเอ๋หนุนใจพี่น้องที่จะมอบลูกหลานของพี่น้องให้กับพระเจ้า So I encourage everyone here to offer your children to God.พี่น้องไม่เท่านั้นพระเจ้าจะสั่งทูตสวรรค์ของพระองค์ที่จะปกป้องลูกหลานของเรา Not only that, God will send His angel to protect these children. เมื่อนะคะพี่น้องมองไม่เห็นเขาเมื่อพี่มันลับสายตาของพี่น้องให้พี่น้องรู้ว่าพระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์ของพระองค์ปกป้องลูกหลานของพระเจ้าที่นั่งอยู่ที่นี่ When they are out of your sight, you know 100% that God will send His angel to protect.This little ones. Amen. Amen. หลายหลายคนก็อยากจะมีลูกขึ้นมาทันทีโอเคนะคะเราอยากจะเชิญนะคะผู้ที่จะถวายบุตรออกเข้ามาออกมาข้างหน้าค่ะนะคะคุณลุงจำหลัดนะคะพร้อมครอบครัวค่ะเชิญค่ะแล้วก็โจชัวค่ะโจชัวคัมโจชัวคัมโอเคนะคะแล้วก็คุณแม่นะคะแล้วก็น้องแพทนะคะบรุกลินมาโคแล้วก็ God parents please come God parents please come JamesGodparents, come on, นะคะ Okay, come. So over there, you next over there. Okay, over there. Yes, I said, can somebody take a photo for me, please? Yes, okay. Okay, one second. ขณะที่ถ่ายรูปถ่ายไปแล้วก็ก่อนที่เรานะคะจะทำการเจิมแล้วก็มอบถวายเด็กๆมีเพลงพิเศษนะคะสองเพลงนะคะที่จะร้องนะคะในวันนี้สำหรับนะคะโจชัวบรุกลินและมาร์โค they have special song for you yes come come all the kids come you gonna give your special song นะคะวันนี้เขาแต่งตัวมาหล่อมากเพื่อการนี้นะ
ือดังๆให้กับเด็กๆของเรานะคะ Thank you everyone Thank you โอเคค่ะนะคะเอก็ขอคำถามขอถามคำถามนะคะให้กับผู้ปกครองนะคะถามนะคะผู้ปกครองของบรุกลินกับมาโคก่อนนะคะถามว่านะคะถามคุณแม่แพทนะคะถามว่านะคะท่านยินดีและเต็มใจที่จะเลี้ยงดูมาโคกับบรุกลินตามวิถีทางของพระเจ้าหรือไม่เต็มใจค่ะแล้วก็เอขอถามที่ประชุมเหมือนกันนะคะถามว่าที่ประชุมเต็มใจและยินดีที่จะเลี้ยงดูมาโคกับบรุกลินเสมอเหมือนว่าเขาเป็นลูกหลานของท่านหรือไม่เต็มใจค่ะเยี่ยมมากค่ะ แล้วก็ขอถามคำถามสำหรับผู้ปกครองของน้องโจชัวนะคะท่านยินดีและเต็มใจที่จะเลี้ยงดูโจชัวตามวิถีทางของพระเจ้าหรือไม่เต็มใจครับแล้วก็เอขอถามที่ประชุมเช่นเดียวกันนะคะว่าที่ประชุมเต็มใจและยินดีที่จะเลี้ยงดูน้องโจชัวเสมอเหมือนว่าเขาเป็นลูกหลานของท่านหรือไม่โอเคค่ะทีนี้นะคะเมื่อเราเต็มใจที่จะเลี้ยงดูเขาทั้ง3คนเสมอเหมือนลูกหลานของเรานะคะนับแต่นี้เป็นต้นไปนะคะพี่น้องนะคะจะต้องเอาใจใส่ทั้งด้านของกายภาพและทั้งด้านของนะคะฝ่ายจิตวิญญาณของเขาด้วยอาเมนนะคะเขาเป็นลูกหลานของเรานะคะแล้วก็เอจะอธิษฐานเผื่อนะคะทั้ง3ท่านนะคะด้วยกันแล้วก็ในขณะที่เออธิษฐานก็ขอให้พี่น้องที่จะยื่นมือมาเช่นเดียวกันนะคะ The anointing of God will run through his life anointed him Lord God that you will use him when he growing up that he will bring more people to come to know you Lord of mercy Lord of favor Lord of grace Lord GodThat you will follow Joshua all the way of his life. He will be used by you. Lord, fulfill every purpose in his life. Lord, this boy, this child belongs to you right now. And I declare and decree, Lord God, that you will help him, Lord God, to show you through his life. He is special to you, and he is special to us.Lord, I pray that your angel will follow him and protect him all the way of his life. Lord, I pray in Jesus' name. Amen. 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 This is who? What is your name? What is your name? What is your name? Brooklyn. Brooklyn. Okay, I'll pray for you, okay? So close your eye, okay? Lord, I pray for Brooklyn, Lord, and I believe that this boy...He's a humble boy. He's full of mercy, full of grace. Lord, I pray that all the way of his journey with you, you will prosper him. Whatever he touch, whatever he do, you will prosper him, Lord God. And he will bring more people to come to know you. He will bring more people to come into your kingdom.Lord, this boy will protect his family. Lord, this boy, Lord God, that you will bless him, Lord. Give him wisdom. Give him wisdom, Lord God. Hallelujah. I pray, Lord God, that you will guide him. Whenever he got trouble, he will come to you and ask for your help. I pray in Jesus' name. Amen. Amen.Marco. Very good. I'll pray for you, okay? Lord, I pray for Marco, Lord God. A joy into his heart, Lord. Full of joy. Full of joy, Lord God. He will be good to your kingdom. He will bring more joy to you, Lord. He will bring more joy into his family. Lord, I pray, give him wisdom. Give him favor, Lord God, and all the way of his life.Lord, I pray, Marco will be your servant. Marco will be your servant. Lord, I pray that your angel will follow him. Lord God, give him wisdom and understanding. Lord, I pray for Marco. He will be full of joy and bring more joy to your kingdom. I pray in Jesus' name. Amen. 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 One second.And I want to address to a godparents. Okay, I want to address to a godparents. Where is the godparents? Okay. Amrit
and พี่ต้อย godparents of Joshua อาจารย์เจมส์ and อาจารย์เอเป็น godparents of Marco and Brooklyn ผู้ปกครองนะคะฝ่ายวิญญาณเราเรียกว่าผู้ปกครองฝ่ายวิญญาณเขามีสิทธิ์นะคะที่จะดูแลฝ่ายวิญญาณของเด็กเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกายภาพไม่ว่าจะเป็นฝ่ายจิตวิญญาณนะคะ godparents จะต้องนะคะเอาใจใส่และสัญญาว่าจะอธิษฐานเผื่อเขาอย่างสม่ำเสมอคุณสัญญาแบบนั้นไหมคะผมสัญญาครับภรรยาด้วยค่ะสัญญาค่ะอาจารย์เจมส์ด้วยค่ะโอเคนะคะดังนั้นหน้าที่ของพวกคุณคืออธิษฐานเผื่อนะคะลูกฝ่ายวิญญาณของคุณจนกว่าพระเจ้าจะเสด็จกลับมาอาเมนแล้วก็จะสนับสนุนเขาในวิถีทางของพระเจ้าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งนี้คือหน้าที่ของ God Parents โอเคนะอันนี้ขอพี่ลิช่วยมอบนะคะแล้วก็มีให้เราปรบมือนะคะกับพี่น้องของเราแล้วก็มีของบุ๊กเล่นอยู่ในนั้นด้วยนะคะเป็น2 in 1 there yeah. yeah thank you thank you อันนี้ของโจชัวค่ะโอเคนะคะให้เราถ่ายรูปให้หน่อยนะคะถ่ายพี่ดิด้วยนะคะโอเคนะคะโอเคพี่น้องคะอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายให้พี่น้องยืนขึ้นด้วยกันแล้วก็พี่น้องยื่นมือมานะคะเราจะอธิษฐานเผื่อมาโคบรุกลินอธิษฐานเผื่อโจชัวคุณลุงจำหลัดนะคะคุณแม่แพทแล้วก็คุณยายชื่ออะไรนะคะคุณยายดวงใช่ไหมคะอธิษฐานเผื่อคุณยายดวงอาจารย์เจมส์นะคะแล้วก็ดิฉันแล้วก็อมริตแล้วก็ต้อยนะคะให้พี่น้องยื่นมือมาอธิษฐานเผื่อพี่น้องเหล่านี้ด้วยกันให้เรายกเสียงเราอธิษฐานค่ะฮาเลลูยาฮาเลลูยาพระบิดาเจ้าค่ะเราขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับในวันพิเศษนี้ที่พระเจ้าพระองค์เจ้าค่ะได้เจิมตั้งเด็กๆเหล่านี้เราขอมอบถวายเด็กเหล่านี้ไว้ในพระหัตถ์ของพระเจ้าไว้ในมือของพระองค์ที่พระองค์จะทรงปั้นแต่งชีวิตของเขาไม่ว่าเขาจะเดินไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ขอพระเจ้าทรงนำเขาพระองค์เจ้าค่ะไม่ว่าเขาจะจับต้องสิ่งใดก็ขอให้เกิดผลมากมายอธิษฐานเผื่อผู้ปกครองพระองค์เจ้าค่ะคุณลุงจำหลัดพระองค์เจ้าค่ะที่เขาจะสอนโจชัวในทางของพระเจ้าอธิษฐานเผื่อคุณแพทแล้วก็คุณยายดวงที่จะดูแลเขาในทางของพระองค์ขออธิษฐานเผื่ออาจารย์เจมส์แล้วก็ต้อยอมฤตที่จะสนับสนุนพระองค์เจ้าค่ะลูกหลานของเขาที่จะเติบโตขึ้นในทางของพระเจ้าต่อไปพระองค์เจ้าค่ะและทั้งคริสตจักรพระองค์เจ้าค่ะจะสนับสนุนดูแลพระองค์เจ้าค่ะมาโคบรุกลินแล้วก็โจชัวพระองค์เจ้าค่ะข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์เราสรรเสริญพระเจ้าสำหรับสิ่งที่ดีที่สุดในวันนี้ที่พระองค์ได้ยอมรับไว้เราอธิษฐานพร้อมใจกันในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะให้เราปรบมือสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันขอเชิญทุกท่านนั่งค่ะค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญค่ะขอเชิญพี่น้องนั่งลงด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ thank you ค่ะต่อไปนี้เขาหนีจากเราไม่ได้แล้วนะคะ อันนี้จากเราไม่ได้แล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าพี่น้องเป็นสิ่งดีมากๆนะคะแล้วก็ขอบพระคุณพระเจ้ามากๆนะคะที่เขาได้ตัดสินใจที่จะมอบนะคะแล้วพี่น้องคอยดูนะคะว่าชีวิตของเขากับพระเจ้าจะเป็นอย่างไรนะคะและเราก็อธิษฐานเผื่อเขาเสมอๆ Yep. Keep praying for them and it's a good thing to see them the parents dedicating their children to God watch their life as they grow in this church and how God will use them in this churchแล้วก็ไม่เพียงแต่เขาทั้ง3คนนะคะแต่ลูกหลานของเราทุกคนเหล่านี้ได้ถูกมอบให้กับพระเจ้าแล้ว So not only these three but the children of our church children will have been dedicated to God already Amen Amen โอเคค่ะให้เรายืนขึ้นด้วยกันเราจะรับประทานอาหารด้วยกันนะคะเราจะอธิษฐานอีกครั้งนึงนะคะ Let us stand and pray together สรรเสริญพระBye.
พระเจ้าในวันพิเศษนี้ที่เราได้มอบทั้งหมดที่เรามีแด่พระองค์ขอพระเจ้ายอมรับเครื่องถวายบูชานี้และเต็มใจขอพระองค์ทรงอวยพรอาหารกลางวันที่เราจะรับประทานด้วยกันอย่างอร่อยอร่อยเราขอบพระคุณพระเจ้าที่พระองค์เป็นกำลังและสติปัญญาให้กับพวกเราและพระเจ้านั้นจะอวยพรเหนือชีวิตของเราตลอดไปเราสรรเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะแล้วก็เราจะรับประทานอาหารด้วยกันนะคะในห้องนี้ค่ะ